ค่ะวันนี้ก็มารีวิวอีกหนึ่งอย่างนะจ๊ะอีหยังคะมาปีตอนนี้นะคะเส้นกระปุ่นนะคะเส้นกระปุ่นนะคะวินาเคยซื้อมากินแล้วค่ะมันออกมาคล้ายๆมันออกมาคล้ายๆเส้นกระปุ่นผสมกระบุญเส้นจังซี่นะมีขายอยู่ที่วินลิสต์นะคะยี่ห้อนี้กินได้นี่ค่ะต้มแค่8นาทีเขาเขียนไว้ว่าต้ม8นาทีนะคะนี่ค่ะมันจะมีเขียนไว้ยี่ห้อนี้นะคะออกมามันจะเหมือนกับเส้นขนมจีนออกมาเหมือนเส้นขนมจีนเลยแต่กับมันจะมีความแสบความเหนียวแตกต่างมันจะเป็นระหว่างเส้นข้าวปุ้นคือว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นวุ้นเส้นกับเส้นวุ้นเส้นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่แน่ก็บอกบ่ถือแต่ว่ามันแสบมันเหนียวค่ะกินแท่นเส้นข้าวปุ้นได้บ่ได้เลยจ้ะกินแท่นเส้นก๋วยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวได้บ่ก็ได้อีกแต่ว่าเป็นวุ้นเส้นเลยบ่เป็นวุ้นเส้นนะคะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆอ่ะค่ะเวลาเฮากินมันจะมีความหนึบๆนะคะมันจะแสบค่ะก็ลองไปเบิ่งแล้วกันนะคะเซตถุงนี้อยู่ที่10กว่าคนสำหรับผู้ที่อยู่ไกลบ้านหรือว่าไกลร้านอาหารไทยนะคะหรือไกลร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยแล้วก็อยากจะกินนะคะลองไปหานะคะในห้างฝรั่งมีขายแล้วไม่หน่อยบ่แน่ใจว่าในคูปหรืออยู่คูปหรืออยู่อีกามีบอดแต่ว่าอยู่วินลิสมีนะคะไปซื้อมา2เทื่อแล้วค่ะแต่ว่าบ่ได้รีวิวให้เบิ่งบางเทื่อความเปล่าไม่แน่ก็รวดๆก็กินบางเทื่อก็บ่ได้อัดคลิปจังซี่นะมื้อนี้มีเวลาแน่ก็เดี๋ยวมารีวิวพี่น้องเบิ่งเพื่อผู้อยากกินจะหาซื้อบ่ได้แค่บ้านตัวเองเพราะว่าอยู่ไกลห่างไกลซุปเปอร์มาร์เก็ตไทยก็ลองกลับไปเบิ่งห่างฝรั่งนะคะมันจะมีหน้าตาลักษณะจังซี่ใส่แท่นกับปุ้นได้แล้วก็ใส่แท่นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้นะคะเหนียวหนึบรับรองว่าอร่อยแต่ความอร่อยของไม่น้อยก็ว่าไม่น้อยอร่อยแต่ว่าพี่น้องที่เอาไปเฮ็ดกินแล้วจะอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่พี่น้องเนาะแล้วเดี๋ยวจะเฮ็ดออกมาให้เบิ่งสักเมนูด้วยกันนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจ้ารักนะจุ๊บๆ